นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเรนะสุขติงยัตติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยัตติตัตตมังสีรังวิสุทธเยติพวกพุทธบริษัททั้งหลายมีทั้งบรรพชิตและคารวาสซึ่งเป็นผู้มีจิตใจอันน้อมไปสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท่านวันนี้เป็นการเป็นสมัยอันหนึ่งซึ่งทุกคนเราจะย่อมผ่านไปผ่านไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นวาทะเป็นคำตักเตือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นคำอันที่พระองค์เน้นหนักไปในทางที่ให้พวกเราทั้งหลายดูตัวของตัวเองนี่ฉะนั้นพุทธบริษัทบางกลุ่มบางเหล่าก็ยังปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปไม่รู้จักว่าเราทำอะไรกันอยู่ในวันนี้ในวันคงนี้ปรืนนี้หรือวันที่มันล่วงมาแล้วนั่นโดยไม่มีสติกำหนดการปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปว่าเรามีความดีหรือไม่เรามีความชั่วหรือไม่ในเวลานี้เราตั้งใจดีหรือไม่หรือในเวลานี้เราตั้งใจผิดอยู่หรือไม่หรือในเวลานี้เรามีคุณงามความดีอยู่หรือไม่อย่างนี้หาบุคคลที่จะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้ในตัวตนของเรานั้นก็น้อยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันอันหนึ่งซึ่งโบราณอาจารย์ท่านว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือสังกาดสังขารล่วงไปคือเดือน5นี่เองนี่มันล่วงไปโบราณอาจารย์เราถือวันนี่มันรอบปีมันรอบปีอย่างไรอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันละว่ามันรอบอยู่วันทิศวันจันทร์วันคันวันพุธวันประหัสวันศุกร์วันเสาร์จะตั้งต้นวันไหนก็ได้จะตั้งต้นแต่วันจันทร์ไปก็ได้จะตั้งต้นแต่วันศุกร์ไปก็ได้คือมันนับรอบไปรอบไปเท่านั้นแหละมันก็มารอบปีหนึ่ง12เดือนมันเป็นปีหนึ่งเท่านั้นจะตั้งแต่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันผิดสมมุติเท้าถึงรูปีเช่นนี้การที่ล่วงมาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่ก็เรียกว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ร่วมกันเป็นหมู่หมวดมีความสุขมีความสบายก็เพราะมีศีลธรรมสมัยอาตมายังเป็นเด็กกำนันผู้ใหญ่บ้านคนแก่ทั้งหลายถึงตรุษสงการที่เรียกว่าสังกาดสังขารมันร่วงไปรวมกลุ่มกันโน่นไปอำเภอไปศาลอำเภอเนี่ยเขาเรียกว่าไปถือน้ำกันไปกินน้ำกันไปสาบานน้ำกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างในอำเภอนี้จังหวัดนี้ตำบลนี้ถึงแม้จะอยู่คนละบ้านคนละหัวใจก็จริงแต่ว่าให้มีความเห็นเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อให้มีความสุขตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนั่นเองคือไปสบานตัว
ไปตั้งสัตว์ให้มีความสุขชื่อสัตว์ต่อเจ้านายต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้ให้กลัวให้หวาดให้สะดุ้งให้อายอยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยนี่บ้านเมืองของเรานั่นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมเพราะการประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจดีทุกคนรวมกลุ่มกันถ้าว่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ดูมันตลอดมื้อทุกวันเนี่ยเราก็คงจะเห็นน่ะบ้านเดียวกันก็ทะเลาะกันพ่อแม่อันเดียวกันก็ทะเลาะกันประเทศเดียวกันก็ทะเลาะกันนี่เพราะความหลงอันนี้ไม่ใช่ให้โทษใครถึงนั้นหลายความหลงของคนเราเท่านั้นแหละพี่กันน้องกันก็ตีกันลบกันฆ่ากันโอ้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นี่ก็เพราะอะไรมันเข้าใจผิดคนจะเข้าใจผิดก็เพราะเรียกว่าไม่คำนึงถึงศีลธรรมนั่นเองฉะนั้นพระบรมครูของเราท่านจึงตรัสว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่คือเป็นพุทธศาสตร์คือเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าศาสตร์ทั้งหลายไอศาสตร์ที่พวกเราทั้งหลายเรียนมาในโลกนี้กลุ่มในชนในโลกเหล่านี้น่ะจะเป็นถึงปริญญาจบด็อกเตอร์อะไรก็ตามทีเถอะอันนี้เป็นศาสตร์ที่ไม่จบเป็นศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดเป็นศาสตร์ที่ต่อตายเป็นศาสตร์ที่มีความอยากเป็นศาสตร์ที่มีความยึดเป็นศาสตร์ที่ประกอบทุกข์ไว้เท่านั้นเองที่ไม่ปล่อยทุกข์มีความรู้อย่างนั้นก็เรียกว่าศาสตร์แต่ไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพุทธศาสตร์นี้ถ้ารู้แล้วต้องรู้ปล่อยรู้วางรู้เลิกมีโทษก็เห็นโทษไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละอันนี้เป็นล้วนเป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายที่จะเป็นไปในทํานองนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วก็ดีมันเป็นสัจธรรมเป็นศาสตร์ที่ถูกต้องทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ตรัสไว้ก็เพราะว่ามันยังไม่มาถึงกับพวกเรานั้นมันก็เป็นศาสตร์อย่างนี้ศาสตร์อย่างนี้มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นศาสตร์อย่างอื่นมันก็เปลี่ยนเป็นศาสตร์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่ตายตัวเป็นศาสตร์ที่ไม่ล่มเลิกเป็นศาสตร์ที่แน่นอนเป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นความรู้ซึ่งออกมาจากปัญญาอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของแน่นอนท่านจึงว่าเป็นสัจธรรมแต่ก็มีคนบางกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นก็เรียกว่าทำดีได้ดีไม่แน่นอนเพราะว่าฉันทำดีอยู่ทำไมมันไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีกว่ามีเยอะแยะไปทำดีได้ชั่วกว่าเยอะอย่างนี้อันนี้ก็จริงแต่ว่ามันจริงเป็นสัจเสวายความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในพุทธศาสนานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะคือของจริงนั่นแหละท่านตรัสรู้ความจริงมันเป็นความจริงแน่นอนมันจะเป็นไปไงก็ช่างมันเถอะไอ้ความจริงมันไม่มันก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่มันเกิดไม่เป็นความจริงนั่นเพราะคนเข้าใจผิดเช่นว่านายกอเขาจับนายกอไปติดตารางไอ้ความจริงนายกอนี่ไม่ได้ขโมยเขาเลยแถมพยานไม่พอก็เอาคนอื่นมาเป็นพยานหลายหลายคนนายกอบางคนคนเดียวพยานท่านอยู่ตรงไหนก็ใจของข้าน่ะเป็นพยานนี่อันนี้มันสู้เขาไม่ได้เห็นไหมถึงสู้เขาไม่ได้ขนาดนั้นเป็นต้นนายกอถึงยอมติดตารางเห
ติดตารางไปก็ติดตารางโดยทางที่ถูกต้องมันติดสังเกตกายเท่านั้นในใจมันไม่ติดหรอกก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คนเราก็ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็มีความน้อยใจพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะน้อยใจแหละถ้ามันเป็นเช่นนี้บัดนี้เราไม่กระทำอย่างนี้มันมีโทษอย่างนั้นท่านก็มันเป็นเพราะอะไรท่านโยนให้กรรมซะมันเป็นเพราะกรรมวันนี้เราไม่ได้ทำก็ทำเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำก็ทำเมื่อก่อนไปนั้นมันทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็คลุมมันลงไปซะไอ้สิ่งต่างฟองไม่มีเหตุมันไม่เกิดทำมันเกิดเพราะเหตุอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองนิดชีวิตของเราก็ราบรื่นอย่างนั้นจึงเชื่อหาคนที่เชื่อในทางพุทธศาสนานี่มันยากอย่างอาตมาพาญาติโยมมาพาสานุศิษย์มาสร้างวัดป่าเนี่ยได้เป็นเวลานานประมาณ20กว่าปีแล้วทุกคนก็คงจะรู้สภาพที่วัดหนองประพงมันเป็นยังไงมานะเป็นมาที่ผ่านทนอะไรมานี่ทุกสิ่งทุกประการอดทนก็เพราะว่ามีความเห็นจริงแน่นอนไม่กลัวเพราะว่าตายมันก็ตายเถอะเป็นมันก็เป็นเพราะเราทำดีมาแล้วมันเชื่อใจของเจ้าของฉะนั้นพระบรมศาสดาของเรานั่นท่านจะค้นคว้าดูเจ้าของฝึกเจ้าของอย่าไปฝึกคนอื่นเขาให้ดูตัวของเรานี่เองเขาว่าดีนั่นไม่เป็นประมาณเขาว่าไม่ดีนั่นก็ไม่เป็นประมาณอย่าไปพึ่งดีใจมันอย่าไปพึ่งเสียใจมันให้น้อมเข้ามาค้นในใจของเราที่เขาว่าเราไม่ดีนั่นมันไม่ดีที่ตรงไหนเนี่ยที่ตรงไหนมันไม่ดีมีไหมถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็เลิกมันเสีย อย่าไปโทษคนอื่นเขาถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันดีอยู่เขาว่าไม่ดีก็ให้เขาจะเขาพูดไม่ถูกหรอกเรามันไม่ได้ถูกทั้งนั้นแหละให้เราเชื่อตัวของเราอย่างนี้เขาว่าเราดีอย่าไปเพลินกับเขาเขาว่าเราไม่ดีอย่าไปทุกข์กับเขาอันนั้นเป็นเรื่องของคนเขาพูดไอ้เรื่องความจริงมันอยู่กับเราเราทำอย่างนั้นจริงไหมเราก็ทำอย่างนั้นจริงไหมถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาพูดมันก็เขาพูดมันก็ถูกความเขาแล้วถ้าถูกความเขาแล้วก็อย่าไปโทษเขาเลยมันถูกแล้วก็ให้เขาจ้ะถ้าเขาว่าเราทำอย่างนั้นเราไม่ทำเขาก็พูดผิดก็ให้เขาเอาจ้ะเขาพูดไม่ถูกเราไปเอาอะไรกับเขาแล้วอย่างนี้เราไม่มีทางผิดละจิตใจเราก็ปลื้มใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ท่านเรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังมิโสทะเยให้เราคำนึงดูสว่าศีลห้าประการเนี่ยมันเป็นศีลของมนุษย์แท้ๆทุกคนเราเป็นคฤหัสถ์ก็ดีในกลุ่มพุทธบริษัทเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าเราจะพยายามรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์เคยมีไหมมีใครเคยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้อันนี้คือความดีคือความจริงบางคนอาจจะตอบว่าผมทำไม่ได้ครับโลกเขาพาทำอย่างนั้นโลกเขาพาเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นไปตามโลกเขาเนี่ยทุกกลุ่มมันจะมาทางพิจารณาแล้วไอ้ทางมีความสุขนั่นน่ะไม่ค่อยมีใครสนใจนอกจากคนแก่ๆเท่าๆเคคะๆอะไรพูดไม่เรื่องกับเขามันเป็นคนโบราณถ้าสมารักษาศีลห้าคนสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรซะแล้วล่ะอย่างนี้ไอ้ฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีความเดือดร้อนขึ้นอย่างไอ้ท่อนไฟถ่านไฟเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่มันร้อนอยู่ถ้าเราไปจับข้าวมันจะร้อนหรือมันจะเย็นมันก็ร้อนอย่างเก่ามันนั่นแหละเพราะที่ว่ามันไม่ร้อนน่ะพอเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่ความจริงน่ะมันร้อนอยู่อย่างนั้นประชาชนเราทั้งหลายจึงเดือดร้อนทุกประการทุกวันนี่ดูเหอะดูครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ดูพ่อแม่กับลูก
จ้านายกับราษฎรทุกวันเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันเนาะเพราะอะไรกันก็ไม่รู้เพราะมันขาดศีลธรรมนี่เนี่ยศีเรนะสุขจริงยันติมันไม่มีความสุขเพราะศีลนี่เองไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตอันนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าร้อนมันก็เป็นไฟนี่เป็นไฟมันก็ร้อนร้อนมันก็เป็นนรกเป็นนรกคนไปทำอยู่ที่สิ่งที่มันผิดมันก็เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมันก็ร้อนนี่ก็เรียกว่าเราตกนรกทั้งเป็นกันนั่นเองทุกวันนี้อาตมาเคยพิจารณาแล้วว่าไปเทศที่ไหนไปฟังธรรมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนนั่นไม่เคยเห็นว่าในสายตาสายใจมองดูในกลุ่มชนน่ะไม่เคยคิดว่าในกลุ่มนี้ตั้งร้อยคนพันคนจะพยายามรักษาไอ้ธรรมะอันนี้ให้ดีแท้จริงเนี่ยสัก 4-5 คนนี่ยิ่งเป็นในชุมนุมชนใหญ่ๆนะไปเทศเถอะเทศอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินฉะนั้นอาตมาจึงไม่ค่อยไปในกลุ่มชนใหญ่ๆไม่อยากจะไปไปทำมันไม่เกิดประโยชน์ไปกับพระก็เทศโยมก็คุยกันวุ่นวายสารพัดอย่างไอ้คนกินเหล้าก็กินกันคนเล่นอะไรก็เล่นกันต่างๆนานาแต่ทำไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะไปทำเป็นอะไรมันเสียเวลาหรอกอีกไม่กี่วันแล้วก็จะตายฉันจะไปเล่นกับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นไปที่ไหนญาติโยมคงจะรู้สึกว่าอาตมามันเป็นพระยังไงก็ไม่รู้แต่เขามานิมนต์ก็น่าไปนะไปโปรดอีฉันด้วยไปโปรดเราไปเดี๋ยวไม่ใช่ไปโปรดเดี๋ยวเอาเราไปโปรดใช่ไหมกลับมาไม่มีรถมันจะมีกำไรไม่ขาดทุนทั้งนั้นอย่างในกลุ่มชนหมู่หนึ่งใกล้ๆบางคนสมวัตรต้องโพงเราก็มีความดีใจอยากให้ญาติพี่น้องได้ยินได้ฟังด้วยทำบุญบ้านนิมนต์ไปเอาพระไปแยกทั้งนั้นน่ะเอาขี้เหล้ามาหาพระกันวุ่นไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะมานั่งอยู่วัดประพงษ์เลยก็ยังเกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะไปเสียค่ารถเสียค่าน้ำมันอะไรวุ่นวายอย่างนั้นญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยให้พิจารณาให้มันดีอาตมาจึงยกออกมาอยู่ในกลุ่มเล็กๆพูดกันใครที่มีศรัทธาก็เข้ามาพูดกันว่าการพูดกันดูเรื่องง่ายๆในกลุ่มหนึ่งถึงพันคนนะเรามีคนเป็นคนถ้า50คนมันยังคุ้มตัวมันจะแล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมันดำเนินไปได้อย่างนี้เมื่อเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเราทำไปทำไปดูผลงานแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วจะมีใจทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใจทำงานแต่พ่อเรามันยังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อเราไปทำนาสิวันนี้ดำนาไปเถอะดำไปกระทั่งวันก็ทั้งคืนดำไปสามวันสี่วันมีคนกลุ่มหนึ่งมาถอนไปตามหลังวันนี้ทำดำไปพวกนี้มันก็มาถอนทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใครจะทำไงเนี่ยพวกนี้จะดำต่อไปอีกเขาก็มาถอนอีกเรื่อยๆทำไงมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้เรามองดูข้างหลังมันถอนทิ้งหมดก็จะทำไปอะไรทำทั้งหลายเรียกว่าทำไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าต้องทำไมต้องทำทำไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือมันการนั่นแหละศีลเรนะสุขจริงยันติมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสุขอย่างนี้ถ้าจะพูดให้มีศีลมีธรรมนี่กลัวจ้ะกลัวอย่างนี้เป็นต้นในกลุ่มทั้งหลายมาหันหน้าเขาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นภูมิศีลธรรมทุกวันนี้ก็เป็นของอยู่ในยากเป็นของอยู่ในยากลำบากเหมือนกันเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามีใครมีบุญบารมีจริงๆมีศรัทธาจริงๆจึงจะมีความคิดจึงจะมีปัญญาปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมะได้ดีที่สุดแค่นี้มันเป็นไปอย่างนั้นศีลนาโพกสัมปทาโพคะทั้งหลายของเรานั่นมันเกิดมาจากศีลโพคะสมบัติทั้งหลายจากขู่สมบัติโสตสมบัติทานะสมบัติชิวหาสมบัติ
กายสมบัติมโนสมบัติสมบัติทั้งหลายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไม่บริบูรณ์จ้ะมีแขนเสียซะมีตาเสียมีหูเสียอวัยวะอะไรเสียไปซะไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือศีลไม่บริโภคะในศีลไม่มีมันเป็นซะอย่างนี้เรามองเห็นง่ายๆทางตาเราก็มองเห็นทางใจเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันเป็นซะอย่างนั้นโภคะสัมปทาโภคะทั้งหลายเหล่านี้เราจะมองเห็นแต่ของข้างนอกเห็นแต่สมบัติเงินทองต่างๆตาเรานี่ไม่มองเห็นหูเรานี่ไม่มองเห็นจมูกเรานี่ไม่มองเห็นกายเรานี่เราไม่มองกันดูมันเป็นยังไงอวัยวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่สมบูรณ์สมบัติภายนอกจะเกิดมาจากไหนจากมาจากอะไรควรรักษาตัวเราแล้วในเวลานี้อย่างตาเรานี่นะอย่างหูเรานี่นะอย่างแขนนั่นเนี่ยควรจะรักษาแล้วเนี่ยอย่างแขนเนี่ยเขาจะมาซื้อเราสักหลายหมื่นขายให้เขาไม่ตัดให้เขาได้ไหมนี่ของตัวเรานี่อวัยวะนี่ไอ้ลูกกระตาแล้วนี่ใครมาควักออกนะลูกหนึ่งหลายหมื่นเอาไหมเนี่ย มันเป็นยังไงมันมีคุณค่าอย่างไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ได้โภคะคือศีลอันนี้เราไม่คิดอย่างนั้นโภคะอันเกิดจากศีลคือภายในมันเป็นอย่างนี้คนเราไม่มองเห็นว่าเป็นโภคะวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงช่วยกันพิจารณาแต่ว่าที่มานั่งอยู่ในกลุ่มนี้บางทีมันกึ่งคนแล้วก็มีนะค้อนคนแล้วก็มีนะเนี่ยวันคืนร่วงไปร่วงไปคือวันคืนนั้นมันไม่หยุดแล้วนี่มันร่วงไปร่วงไปเรื่อยๆถามเจ้าของด้วยว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำอะไรกันอยู่เราอยู่ในความประมาทหรือเปล่าหรืออยู่ในความเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรในความคิดคนพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราเห็นได้ช่วยแก้ไขเจ้าของเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นให้มากแก้ไขตัวเราเองซะก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่แก้ตามก็ช่างเขาตัวเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีความเสียหายอะไรนี่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นศีลนี้ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างลมหายใจมันเป็นพ่อแม่ของอวัยวะทางร่างกายถ้าหมดลมหายใจอะไรจะเป็นไปไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยศีลนี่ก็เหมือนกันจนมีมรรคมีผลมีพระนิพพานถึงที่สุดก็คงมีศีลซะก่อนจึงเรียกศีลนะสุขจริงยันติศีลนะโภคสัมปทาศีลนะนิพพจริงยันติสัตตมาศีลังนิโสทะเยพระพุทธเจ้าท่านจึงชวนให้พุทธบริษัททั้งหลายจะมาทานถึงศีลให้มีเหมือนกับคนเราทั้งหลายเกิดมานั่งนี่เกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากพ่อจากแม่ธรรมะความคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดมาก็เกิดมาจากศีลที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆทุกวันพระเราพูดกันแต่เรื่องศีลศีลทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะคลอดบุตรคือคุณงามความดีออกมาจากที่นั่นแต่คนก็ไม่ค่อยจะไหวใจถ้าคนไปประพฤติปฏิบัติเห็นเองรู้เองเห็นเองแล้วนั่นแหละให้เข้าในใจอันนั้นเป็นบุญอันเลิศเป็นบุญอันประเสริฐแสนอาตมาจะดีใจที่เกินถ้าได้ดุจิตอุบาสกอุบาสิกาทราบใจในธรรมะอย่างนั้นเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่เสียทีอะไรนะมันรู้กันหมดถึงนั้นเดี๋ยวนี้มันรู้กันแต่มันไม่ทำกันจะทำยังไงอันนี้ให้ประกันเข้าใจในปีนี้ก็จะมีครั้งเดียวเท่านี้แหละปีต่อไปนั้นพอให้มารวมกันที่นี่สงน้ำกันที่นี่อย่างเก่าแต่ไม่แน่นะคนมานี่ในกลุ่มใหญ่ปีหน้าจะมีกฎตรงการเล่นกฎตรงการกันเขาอีกก็ยังไม่แน่นอนนะไม่มีหวังทั้งหมดนะพูดง่ายๆนะบางคนก็อาจจะไม่ได้รดน้ำกับเขาก็มีนะเพราะอะไรมันล่วงไปทุกวันนี้เขาตามฆ่าอยู่ใช่ไหมล่ะ
ตามผ้าอยู่มีโยมก็เคยมาถามแล้วว่าน้องพ่อไม่กลัวคอมมิวนิสต์หนูไอ้คอมมิวนิสต์กลัวมันทำไมไอ้คอมมิวนิสต์มันตามฆ่าตั้งแต่เมื่อวันเราเกิดมาเนี่ยคอมมิวนิสต์นี่มันมีกลัวแล้วมันมีกลัวในตัวของเรานี่มันเยอะแยะไปหรอกนะเราอย่าไปคิดแต่มันห่างไกลอย่างนั้นดิอาจารย์ขอพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทนั้นให้ตีตัวออกพยายามสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันมีถ้ามีน้อยทำให้มันมากถ้ามีมากทำให้มันมากขึ้นไปจนกว่ามันจะพ้นจากวัฏสงสารนั่นเองฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองของพวกท่านทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี้จงมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้ประพฤติพระธรรมในต่อไปหลับทุกข์ซึ่งที่มันเกิดมาในใจนั้นให้บรรเทาทุกข์ให้ถึงสุขถึงความสงบทุกๆคนอย่ามีความประมาทแต่นั่นวันนี้ก็วันเวลาก็พอสมควรฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจทุกๆคนพากันประพฤติปฏิบัติเช่นว่ากิจวัตรอันใดที่ในวัดหนองพงเราทำมาแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจทำต่อไปให้เป็นเยี่ยงอย่างของคุณบุตรลูกหลานที่ดีทุกๆคนจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้จึงเลยขอเลิกกันบรรยายทำให้โอวาทกับพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ฉะนั้นขอความปรารถนาของท่านทุกๆคนจงได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการเทอญ